ไม่รู้อ่ะต้องข้ามเสียงขึ้นมาก่อนต้องข้ามเสียงขึ้นมาก่อนหนึ่งสวัสดีค่ะพบกับช่อง XCXCI อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกินวิบากนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็คือได้ทีมแล้วนะคะทีม1ทีม2ทีม3นะคะทีนี้จะให้น้องเนี่ยมัดขาเป็นแบบเดินขาเดียวมาด้วยกันนะคะจนถึงที่จานเป่าแป้งจะต้องมีการแกะเชือกออกก่อนถึงจะเริ่มการเป่าแป้งได้และทีนี้มีการเป่าแป้งหาเหรียญเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต้องใช้ปากคาบเหรียญขึ้นมาพอได้เสร็จแล้วก็ชูพอชูเสร็จแล้วปุ๊บก็เดินมากินขนมนะคะที่ด่านสุดท้ายพร้อมยังนับ1 2 3แล้วมานะอ่ะ1 2 3แกะเชือกก่อนแกะเชือกก่อนอย่าเพิ่งเป่าแกะได้เสร็จแล้วค่อยเป่าใครแกะได้แล้วเอาเชือกวางแล้วเป่าได้เลยหาเหรียญได้เลยเร็วๆเป่าได้แล้วเป่าได้เลยหาเหรียญหาเหรียญเหรียญขึ้นมาเลยไม่รู้อ่ะต้องข้ามเหรียญขึ้นมาก่อนต้องข้ามเหรียญขึ้นมาก่อนถึงจะเป่าให้ถึงจะมาได้ไม่ถึงเอาเหรียญวางไว้เหมือนเดิมก่อนให้ลุงเขาไปก่อนลุงมาลุงมาเมื่อกี้นะคะมีการจราจรติดขัดนิดนึงนะคะเลยต้องถอยออกนะทีนี้เทแป้งใหม่แล้วก็เป่าใหม่เอาเริ่มเลยเริ่มสู้ๆเอาดิเฮ้ยทีนี้น้องเตยไปขับไปขับข้าบข้าบขึ้นมาข้ามาข้าบได้แล้วเอามาชูที่หน้ากล้องนี่แล้วๆน้องทำงานเอ้ยโฟกัสกับการกินหน่อยเว้ยกูว่าทีมกลางนี่จะชนะแน่ๆเลยนี่เร็วๆๆๆๆคนแพ้มีบทลงโทษเหมือนเดิมนะขำว่ะเพราะว่าผมก็
ต้องให้หมดปากด้วยหมดถุงไม่พอต้องอ้าปากให้มาอ้าปากหน้ากล้องเลยว่าหมดหรือว่าไม่หมดยังยังขอไม่ได้เลยยังไงรีบรีบกินสีส้มจะชนะแล้วข้าสีอย่างนี้สีผสมนั่นน้องหนิมมาปากก่อนอุ๊ยพี่ตายเป็นคนดีที่ไม่ว่าอาจารย์ก็ดีแต่ต้องไปสับผมด้านหน้านะคะน้องไปย้อมสีผมมาคือเด็กเขาเป็นพิธีกรไหนดิน้องก่อนวันนี้นะคะภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนมากเลยค่ะโดยคนที่เป็นผู้ชนะทั้ง4คนนะคะเรียงลำดับกันมาทีละคนอย่าทำพร้อมกันไปพรุ่งนี้ก่อนเลยไปพรุ่งนี้อ้าวยิ้มแบบยุ่งเลยทั้งสองตัวเลยใจเย็นเจ๊แต่งหน้าให้ใจใจหากูเอาใส่สวยดำอีกค่ะอีกแล้วก็ค่ะยินดีค่ะยินดีไปกดแชร์กับ subscribe นั่นแหละอีกคนคือเอาเลย
มก่อนให้ลุงเขาไปก่อนลุงมาลุงมา